สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้คิดอะไรไม่ออกก็ผัดกะเพราเลยค่ะผัดกะเพราหมูสับกุ้งนะคะนี่นะคะเครื่องมันเนาะใบกะเพรามาลงมือทำเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะมาเริ่มเลยค่ะใส่พริกลงไปเลยตามด้วยหมูเลยค่ะจานเลยที่เราเอาเพชรเลยเนาะต้องสีแก่โอช้าช้าช้าไปให้หมูมันออกจากกันหมูเขาปรับเองนะคะนี่จะเล็กเป็นตอนไงไงนี่คือเขาบดมากเลยบักเสียบเสียง่ายจังตามด้วยกุ้งเลยค่ะแห้งเราก็เติมน้ำล้างครกลงไปหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงได้รสดีค่ะมาตีลงไปเลยนี่ค่ะมักร้ายใส่ร้ายมักหน่อยใส่หน่อยด้วยค่ะเด้อผงงัวลงไปผงงัวไม่ต้องหลายเนาะใช่หลายมันเปลืองต่อไปจะใส่น้ำปลานะคะจะเอาค่ะช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวก็ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้จะเอาเด้อใต้โต๊ะกะเอาละค่ะมันหอยเดี๋ยวมันสีเข้มหอมหัวใหญ่ใส่ไปเลยเพิ่มความหอมนะคะสูตรไทยสูตรมันนะคะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ลงไปเร่งไฟขึ้นมาใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่แค่นี้เห็นไหมใส่แค่นี้พอหอมหวยๆมาแล้วค่ะผัดกะเพราของเรานะคะต้นยาสีสิ้นเบิ่งก่อนนะรสชาติใดๆไปใส่น้ำล้างครกไปให้เบิดด้วยค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงจากนั้นเราก็ใส่กะเพราลงไปเลยได้หลายๆค่ะ
เผาแจกกับเผาไล่ลมกินดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะรอตักเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วผัดกะเพราเรานะคะตัดแซ่บปุ๊บจ้ะเสร็จแล้วผัดกะเพราเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้คุณย่านำเด้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆนะคะจะแซ่บบ่จ้ะสวัสดีค่ะ